ิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ครับคุณรู้สึกมันแปลกไหมครับเมื่อกี้ผมกินข้าวคนเดียวครับแถมยังการกินสุกี้คนเดียวด้วยครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปเรียนวิชาเขียนบทภาพยนตร์นะครับวิทยากรถามว่าทำอย่างไรที่เราจะทำให้คนดูเห็นว่าตัวละครเหงามากๆอะไรอย่างนี้ให้เขายืนอยู่คนเดียวนอนคนเดียวนั่งคนเดียวอาจจะไม่พอครับวิทยากรบอกว่าถ้าเราอยากทำให้คนดูรู้ว่าตัวละครเหงานะฮะให้มันไปกินข้าวคนเดียวครับไปกินข้าวในร้านที่มีแต่คนอื่นมากันเป็นหมู่คณะมากับเพื่อนมากับแฟนมากับครอบครัวซึ่งแน่นอนเราก็นึกถึงร้านสุกี้ใช่ไหมร้านที่คนเยอะๆให้ตัวละครตัวนั้นเป็นคนเดียวทั้งร้านที่นั่งอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นนั่งกันแบบ2คน3คน4คนหรือเป็น10คนตัวละครตัวนั้นจะดูเหงาจับใจทันทีจริงหรือเปล่าครับทีนี้เนี่ยบทหนังก็สร้างมาจากชีวิตจริงครับการที่มีการสอนวิธีการเขียนบทแบบนั้นเพราะว่าเคยไหมฮะที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วโต๊ะข้างๆนั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็แอบคิดว่าอุ๊ยเขาดูเหงาจังอะหรือเขาจะเหงาไหมนะหรือบางทีเราต้องไปกินข้าวคนเดียวแล้วเราก็กลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยเราดูเหงาดูอโลนดูเปล่าเปลี่ยวหรือเปล่าบางครั้งมันเลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่ว่าเราอยากกินข้าวร้านนั้นมากเลยครับแต่ว่ามองเข้าไปแล้วโอ้โหคนนั่งกันเต็มเลยอะแล้วเราไปอยู่คนเดียวอะอุ๊ยถ้าฉันเข้าไปนั่งนี่ฉันดูเด๋อมากเลยอะไรเงี้ยฉันไม่กล้ากินสุดท้ายก็คือทำให้เราอดกินข้าวร้านนั้นไปซะงั้นเพียงเพราะว่าเรามาคนเดียวลองมาดูกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับการทำคนเดียวมานะครับดูหนังคนเดียวครับผมว่าหลายๆคนอาจจะต้องมีสถานการณ์ที่ต้องไปดูหนังคนเดียวลองคิดภาพตามนะฮะเราไปดูหนังที่โรงหนังเราซื้อตั๋วหนังอะไรเสร็จสับยืนรออยู่หน้าโรงรอหนังเข้าเสร็จแล้วเราก็จะเจอเพื่อนบังเอิญเจอเพื่อนเดินกันมา3คนบ้าง4คนบ้างหนักๆหน่อยก็10คนเพื่อนก็จะเข้ามาถามว่าเฮ้ยแกมาทำอะไรอ่ะคืออยู่หน้าโรงหนังนะแต่มันก็จะถามอยู่ดีว่ามาทำอะไรมาซักผ้ามั้งอะไรเงี้ยนะโอเคก็จะบอกว่าอ๋อก็จะตอบแบบขอไปทีว่าเออมาดูหนังอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะคำถามที่ตามมาคืออะไรเฮ้ยแกทำไมมาดูหนังคนเดียววะซึ่งบางทีเราก็จะงงว่านี่ฉันต้องมีคำตอบอันนี้ให้แกหรือเปล่าเนี่ยว่าทำไมฉันถึงมาดูหนังคนเดียวคือแล้วเหตุผลของฉันต้องมีเหตุผลด้วยเหรอกับการฉันมาดูหนังคนเดียวลองคิดกับการสิครับว่าทำไมเราไม่สามารถถามกลับมันได้ว่าเฮ้ยแกทำไมมาดูหนังกันทั้ง3คนน่ะอะไรเงี้ยเราไม่เคยทำสิ่งนี้ได้นะฮะนึกออกไหมทำไมแกมาดูกันทั้ง10คนล่ะทำไมคนพวกนั้นสามารถถามเราได้ว่าทำไมเรามาดูหนังคนเดียวแต่เราไม่สามารถถามมันกลับได้ว่าทำไมแกมาดูหนังมากกว่า1คนทีนี้เนี่ยถ้าใครชอบดูหนังคนเดียวเนี่ยจะนึกภาพออกนะว่าเราเจอคำถามแบบนี้บ่อยๆมากทำไมมาดูหนังคนเดียวทำไมมาดูหนังคนเดียวจริงเจอมากๆจากความรำคาญมันกลายเป็นความบั่นทอนจิตใจนะฮะจนสมัยผมเรียนเนี่ยผมก็ชอบดูหนังคนเดียวผมต้องใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการไปดูหนังที่โรงหนังที่มันไกลๆมหาลัยจะได้ไม่ต้องเจอเพื่อนซึ่งจริงมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะฮะหรือบางคนก็อาจจะเสียเซลล์จนไม่กล้าดูหนังคนเดียวไปเลยมาต่อที่คอนเสิร์ตบ้างครับคอนเสิร์ตผมถามนิดนึงครับมีใครในห้องนี้เคยดูคอนเสิร์ตคนเดียวไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับมีนะครับแต่ไม่เยอะมากเวลาที่บอกเพื่อนเวลาที่คนที่เคยไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวบอกเพื่อนว่าไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวหรือว่าลองคิดภาพตามว่ามีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกฉันจะไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวแหละนึกออกใช่ไหมครับว่าอะไรจะตามมาอีกฝ่ายทำหน้าสีหน้าแปลกๆทันทีแบบเป็นอะไรมากกว่านี้ปกติเปล่าเหงามากหรือเปลี่ยวมากเลยทำไมถึงขั้นต้องไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวมันดูแปลกใช่ไหมฮะในสายตาคนทั่วไปนะฮะลองนึกภาพตามว่ามีคนบางคนอาจจะเป็นแบบพวกน้องๆก็ได้น้องๆคงชอบวงเกาหลีกันอะไรเงี้ยสมมติโอปป้ามาอะไรเงี้ยนะวงเกาหลีที่เราชอบเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยนะฮะแล้วเราก็อยากไปดูมากเราก็ชวนเพื่อนๆไปดูแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าโอ้ยบัตรแพงอ่ะสู้ไม่ไหวไม่ไปแล้วกันนะอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยซึ่งมีตังค์นะฮะมีตังค์ซื้อได้อ่ะจะกดบัตรแย่งบัตรทันมาอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าเราไม่กล้าไปดูเพราะว่าเอ้ยถ้าเราต้องไปดูคนเดียวเราไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยอดเจอโอปป้าซะงั้นเกิด2วันทันมาโอปป้าแยกวงอะไรเงี้ยทำไงอ่ะก็อดดูไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่กล้าทำอะไรคนเดียวเนี่ยเพียงเพราะว่ากลัวว่าดูแปลกกลัวว่าคนอื่นหาว่าเราเป็นพวกเหงาเปล่าเปลี่ยวแปลกแยกนะฮะผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งไม่แปลกครับไม่ได้เป็นคุณที่คิดอยู่คนเดียวหรือรู้สึกอยู่อย่างเดียวนะฮะผมมีอะไรให้ดูครับผมถ้าเราค้น Google นะฮะด้วยคำว่าชอบทำอะไรคนเดียวแปลกไหมนะฮะกระทู้ขึ้นมามากมายครับมีใครชอบทำอะไรไปไหนคนเดียวบ้างฮะเป็นผู้หญิงที่ชอบทำอะไรคนเดียวดูแปลกมากหรอคะมีใครเป็นแบบเราบ้างไหมคะสันโดษชอบทำอะไรคนเดียว
เห็นไหมฮะว่าคำถามมันเหมือนเดิมซ้ำๆเหมือนเดิมแต่มีคนตั้งใหม่ทุกวันทีนี้ลองซูมเข้าไปใกล้ๆครับตรึงตรึงสิ่งที่เห็นคืออะไรครับเวลาคนว่าชอบทำอะไรคนเดียวแปลกไหมขึ้นมาทั้งหมด9,190,000รายการแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามีคนจำนวนมากที่ชอบทำอะไรคนเดียวแต่รู้สึกว่ามันแปลกจนรู้สึกมันเป็นปัญหาทีนี้เนี่ยไอการทำอะไรคนเดียวเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยทำเนี่ยเอาดูหนังก็ได้ฮะเอาแบบเบสิกง่ายๆถ้าใครเคยไปดูหนังคนเดียวจากที่ชีวิตนี้ไม่เคยดูหนังคนเดียวมาก่อนเนี่ยฮะสิ่งที่คุณค้นพบคือว่าการทำอะไรคนเดียวเนี่ยฮะยากที่สุดคือครั้งแรกครับหรือก้าวแรกเมื่อคุณได้ดูหนังคนเดียวแล้วจะพบว่าโหโคตรง่ายเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตเลยคุณไปซื้อตั๋วหนังพนักงานไม่บอกว่าเอ้ยน้องมาคนเดียวพี่ไม่ขายค่ะไม่มีขายให้ครับเราไม่ทำผิดกฎหมายอะไรไม่โดนปรับไม่ผิดกฎหมายไม่โดนเรียกเก็บภาษีเพิ่มไม่โดนเรียกไปปรับทัศนคติใดทั้งสิ้นนะฮะเพราะนั้นแล้วการทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันง่ายมากเลยครับเริ่มที่ก้าวแรกแต่ทำไมไอ้ก้าวแรกนั้นมันช่างยากเหลือเกินนะฮะเราลองมาย้อนดูนะครับลองมาย้อนดูสังคมไทยที่เราเติบโตมาสังคมไทยเนี่ยบางทีมีปัญหาบางอย่างที่ไม่ยอมให้เราอยู่คนเดียวหรือไม่อยากให้เราทำอะไรคนเดียวย้อนไปมหาลัยก่อนก็ได้ครับสมัยมหาลัยเคยไหมฮะเวลาลงทะเบียนเรียนสิ่งที่เจอคือลงวิชาเดียวกันแห่กันลงไปโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้วิชานั้นมันเรียนอะไรทำอะไรกันแต่ว่าเพื่อนลงก็ลงบ้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีมีเหตุการณ์ที่ว่าเราอยากลงวิชาอะไรที่เราชอบแต่ว่ามันคนอื่นเขาไม่ได้ลงกันคนอื่นมองว่าวิชานั้นแปลกพอเราลงคนเดียวปุ๊บเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยแกลงวิชานี้ทำไมอ่ะทำไมแกไม่เรียนกับพวกฉันแกเกลียดฉันหรือเปล่าเนี่ยแกจะแยกตัวออกจากกลุ่มเราใช่ไหมกลายเป็นดราม่าอะไรใหญ่โตใช่ไหมฮะนะหรือบางคณะเนี่ยฮะมีการแบ่งกลุ่มเป็นโต๊ะเป็นหมู่เป็นโต๊ะเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาเข้าไปมหาลัยปุ๊บวันแรกเราก็โดนจับกลุ่มให้ไปอยู่กลุ่มนั้นแล้วก็ต้องอยู่กลุ่มนั้นไป4ปีนะฮะบางทีเนี่ยไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมเช่นไปกินข้าวด้วยกันโรงเรียนด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมพวกไปรับน้องรับน้องนึกว่าจบแล้วไม่จบมีแต้งพี่แต้งพี่จบมีแต้งน้องแต้งน้องมีใบเนี่ยยาวไปตกลงนี่มันเรียนเอกอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเราไม่ไปขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอเคบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางทีก็จะแบบเพื่อนก็จะแบบทำไมแกไม่ไปอ่ะเขาไปกันหมดเลยนะอะไรเงี้ยเพื่อนไม่ไปเพื่อนไม่พอบางทีรุ่นพี่เสด็จลงมาอีกน้องทำไมน้องไม่ไปรับน้องอ่ะน้องไม่รักกลุ่มเราหรอกูต้องรักด้วยหรออะไรเงี้ยคือตอนจ่ายค่าเทอมมาไม่มีใครบอกว่าเวลาโรงเรียนเวลาเข้ามหาลัยต้องรักกลุ่มด้วยต้องไปรับน้องด้วยอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้จบมหาลัยแล้วนึกว่ารอดแล้วฉันมีอิสระเสรีแล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่จริงเวลาทำงานนะฮะสังคมทำงานหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะทำงานออฟฟิศเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีวัฒนธรรมบางอย่างคือการไปกินข้าวด้วยกันทั้งแผนกไปกินข้าวพร้อมกันซึ่งแน่นอนฮะนึกภาพตามนะเขาไปกันทั้งแผนกไปกินข้าวพร้อมกันหมดถ้าคุณไม่ไปบางทีก็รู้สึกว่าอุ้ยนี่ทำตัวแปลกแยกเป็นแกะดำอะไรอย่างเงี้ยนะผมมีเพื่อนคนนึงฮะที่ทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแล้วก็เขารู้สึกลำบากใจการกินข้าวกับเพื่อนในแผนกมากๆไม่ใช่ว่าเขารังเกียจเพื่อนกลุ่มนั้นนะฮะแต่ว่าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยชอบสะสมโมเดลเซเลอร์มูนแต่ในขณะที่เพื่อนในแผนกคุยกันเรื่องอะไรละครเมียหลวงน้ำซอสซาที่รีเมคมา8ล้านรอบเนี่ยก็ยังคุยกันเรื่องเดิมต่อไปแต่เพื่อนผมแบบมีแต่แบบเซเลอร์พูโตเซเลอร์ยูเรเนสอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะคือมันคุยเรื่องเมียหลวงน้ำซอสซาไม่รู้เรื่องฮะเพื่อนผมต้องแก้ปัญหาด้วยการแอปว่า Eat Clean ก็คือเอาข้อกล่องไปเองแล้วก็พอเพื่อนในแผนกมาชวนว่าเฮ้ยแกไปกินข้าวกันเพื่อนก็บอกอ๋อเดี๋ยวเรากินที่โต๊ะแหละช่วงนี้เราอีทคลีนอยู่อะไรเงี้ยก็คือทำข้าวกล่องมาแล้วโปะสลัดผักไปเยอะๆแต่ความจริงเวลากินก็เขี่ยออกไม่กินผักอะไรเงี้ยนะฮะอารมณ์นั้นคือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุออกไหมฮะแต่ที่สุดนะฮะที่สุดที่พีคที่สุดของการที่เขาไม่ยอมให้เราอยู่คนเดียวนะฮะคือการที่เราไม่มีแฟนหรือเป็นโสดสมัยที่เราอายุ20นะฮะการไม่มีแฟนเนี่ยก็จะโดนแค่ร้องว่าไม่มีแฟนไม่มีใครเอาฮี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะยังขำๆอยู่พออายุ30มันจะเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเขาจะเริ่มเปลี่ยนสถานะเราขึ้นคานกลายเป็นคานแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนกแกมันนกพออายุ40ปุ๊บอัปเกรดเป็นพญานกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วเป็นคานเป็นนกเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยลองคิดดูในมุมกลับนะฮะว่าคนที่เขาเป็นโสดหรือเขาอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะผมว่ามันมีสองแบบหนึ่งคืออยากมีแฟนอยากมีจนตัวสั่นเลยแหละแต่หาไม่ได้หรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการมีความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันในคนที่เป็นโสดเนี่ยนะฮะก็มีคนอีกประเภทหนึ่งคือพอใจและแน่วแน่ที่อยู่เป็นโสดการมีแฟนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในชีวิตฉันไม่มีคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมฮะนะแต่ว่าเวลาเราไปรวมญาติญาติก็จะถามว่า
ไม่แต่งงานสักทีลูกเอ้ยไม่มีคู่ครองสักทีเลยเสียงน้องเสียงดูหดหู่เย็นดูแบบว่าดูห่วงใยเรามากเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะมันเลยกลายเป็นปัญหานะฮะการที่เราเป็นโสดอยู่คนเดียวเพราะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมฮะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะการที่เราอยู่คนเดียวหรือชอบทำอะไรคนเดียวเนี่ยนะฮะคนที่พวกนี้เราขอเรียกว่าเป็นพวกมนุษย์คนเดียวนะฮะมนุษย์คนเดียวเนี่ยมักจะถูกตราหน้าด้วยคำคีย์เวิร์ดไม่กี่คำคือเหงาเปลี่ยวแปลกแยกนะฮะหรือผิดปกติอะไรบางอย่างมันทำให้รู้สึกว่าคนที่เป็นมนุษย์คนเดียวเนี่ยมันช่างดูแบบอับจนหนทางไม่มีทางเลือกจนมุมอับเฉาชีวิตเศร้าเหมือนแบบเป็นกระหล่ำปีเหี่ยวในซุปเปอร์ที่ขายไม่ออกอะไรประมาณนั้นนะฮะนึกออกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปหรือเปล่านะฮะผมขอเสนอครับขอเสนออีกแบบหนึ่งชีวิตอีกแบบหนึ่งให้เห็นนะฮะว่ามันมีมนุษย์บางคนที่เลือกที่จะเป็นมนุษย์คนเดียวแบบแน่วแน่นะฮะมาดูคนแรกก่อนครับคุณลุงคนนี้นะฮะชื่อว่าคุณลุงสตีเวนฟูลเลอร์ครับงานของเขาคืออะไรงานเขาคือการกวาดหิมะฮะกวาดหิมะที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนึกถึงภาพอุทยานแห่งชาติครับมันกว้างมากแล้วเขาต้องกวาดหิมะทั้งอุทยานนี้เขากวาดหิมะคนเดียวครับทั้งอุทยานแห่งนี้และเขาทำงานนี้มา40ปีแล้วครับผมเวลาที่สำนักข่าวเขาไปเสนอเนี่ยมักจะพาดหัวข่าวว่านี่คือชายที่ทำงานที่เหงาที่สุดในโลกดูน่าเศร้ามากอะไรอย่างนี้แต่เวลาไปสัมภาษณ์คุณลุงสตีเฟนลุงก็บอกว่าไม่เหงาอ่ะก็มีความสุขดีเอนจอยทำได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุงบอกลุงไม่เหงาเลยไม่งั้นจะทำมาได้ตั้ง40ปีหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงเวลาที่ไม่ได้กวาดหิมะเนี่ยนะฮะคุณลุงมีงานดีเลยคือถ่ายภาพครับถ่ายภาพและภาพของคุณลุงเนี่ยได้ลงนิตยสาร National Geographic เพราะฉะนั้นคุณลุงคนนี้เป็นมนุษย์คนเดียวที่ไม่เหงาแถมยังโคตรเท่ด้วยเนี่ยโอปป้าตัวจริงนะฮะคุณลุงคนนี้ทีนี้ผมพูดถึงมนุษย์ที่อยู่คนเดียวไปแล้วนะฮะลองมาพูดภาพที่ใหญ่ขึ้นบ้างก็คือสังคมครับมาระดับสังคมมามาดูสังคมที่เขายอมให้ทางเลือกกับคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวผมขอพาไปญี่ปุ่นครับผมอันนี้เป็นภาพชิงช้าสวรรค์ที่ญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือชอบขึ้นชิงช้าสวรรค์ชอบขึ้นที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะผมขึ้นชิงช้าสวรรค์มาในเอเชียก็ได้นะครับในไทยสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมขึ้นชิงช้าสวรรค์และขึ้นคนเดียวนะฮะสิ่งที่ผมเจอเหมือนกันในทุกประเทศเหล่านี้นึกออกใช่ไหมฮะว่าเวลาเราไปคนเดียวแล้วเขาทำอะไรยังไงกับเราเขาก็จะจับเราไปรวมกระเช้ากับคนอื่นๆแน่นอนฮะผมเข้าใจได้ผมไม่ได้โกรธมันเป็นการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์จัดสรรคนให้ขึ้นไปให้หมดใช่ไหมฮะมีคนต่อแถวอยู่10คนเนี่ยก็เอาขึ้นไปดิกระเช้ามันจุได้5คน10คนก็ขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะฮะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาผมไปญี่ปุ่นแล้วก็ผมก็ทรมานตัวเองด้วยการไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ในคืนปีใหม่นึกออกใช่ไหมว่าคนจะต่อแถวยาวกันเป็นกิโลแล้วก็มีแต่คู่รักเต็มแถวนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งมีผมเนี่ยยืนโง่ๆอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะรอคิวนานมากครับเกือบชั่วโมงหนึ่งผมคิดเลยว่าทำใจเดี๋ยวเรามันมีคู่รักอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขึ้นไปไก่คู่นี้เนี่ยแหละต้องทนมันไปในแถวแล้วก็ต้องไปขึ้นกระเช้าด้วยกันอีกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอถึงคิวผมปุ๊บสตาฟก็ถามว่ามาอีกคนทำภาษามืออะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามาคนเดียวไอมาคนเดียวเขาก็ให้ผมขึ้นชิงช้าสวรรค์คนเดียวครับเมาไปทั้งกระเช้าเลยผมประทับใจมากแล้วผมขึ้นชิงช้าสวรรค์ผมได้ขึ้นคนเดียวทั้งกระเช้าทุกอันนะฮะบางคนอาจจะแย้งว่าก็นี่ไงเหมือนที่เขาชอบว่าฮะสังคมญี่ปุ่นน่ะแบบว่าพวกตัวใครตัวมันอยู่กันเย็นชาอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าเรามองอีกแบบได้ว่าเขาก็แค่เคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลนะฮะทีนี้ย้อนมาสังคมไทยบ้างครับผมไม่ต้องการบอกว่าพวกนี้ทุกคนต้องออกไปขุดหิมะคนเดียวกันหมดนะฮะหรือชิงช้าสวรรค์ในไทยต้องย้อยให้ผมขึ้นคนเดียวได้ผมไม่ต้องการขนาดนั้นลองมองให้ง่ายขึ้นก็ได้ครับว่าการที่ลุงสตีเวนฟูลเลอร์เนี่ยตักหิมะคนเดียวในอุทยานเนี่ยนะฮะมองอีกแบบก็คือเขาก็แค่เป็นคนที่ทำงานคนเดียวเขาถ่ายภาพในสวนแห่งนั้นเขาก็แค่เป็นคนที่มีงานดีเลกชอบถ่ายภาพคนเดียวหรือการที่ผมขึ้นชิงช้าสวรรค์คนเดียวมันอาจจะดูไกลตัวดูแปลกแต่พูดเป็นภาษาง่ายก็คือผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวสิ่งที่ผมต้องการบอกก็คือว่าเราจะมองได้ไหมฮะว่าไอ้การที่อยู่คนเดียวหรือชอบทำอะไรคนเดียวเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่ามันคือทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์มันคือวิถีชีวิตหรือผมขอสรุปว่ามันคือไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึ่งมันคือไลฟ์สไตล์ที่ถ้าเราไปกินข้าวคนเดียวแล้วเราจะเลือกกินอะไรก็ได้แล้วเมื่อมันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วไม่ใช่สิ่งที่แปลกแล้วผมสามารถเข้าไปกินร้านไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนจะมองว่าผมเหงา
ผมสามารถไปดูหนังคนเดียวอยากเลือกดูอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนจะถามผมหน้าโรงว่าทำไมมาดูหนังคนเดียวผมสามารถไปคอนเสิร์ตคนเดียวโดยไม่ต้องพะวงว่าเพื่อนจะซื้อบัตรกับเราไหมหรือคนที่เป็นมนุษย์คนเดียวซึ่งไม่มีแฟนไม่ต้องมาพะวงว่าทำไมไม่แต่งงานทำไมไม่มีลูกไม่มีครอบครัวหรอไม่ต้องมาเสียเวลาว่าวันนี้ฉันต้องส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หาแฟนหรือเปล่าหรือถ้าแฟนส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นี้มาแปลว่ามันงอนไหมฉันต้องส่งอะไรกลับอะไรเงี้ยฮะเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องพวกนั้นเพราะนั้นมันคือไลฟ์สไตล์อีกแบบครับผมทีนี้ตอนถึงตอนนี้เนี่ยฮะเรายอมรับกันแล้วนะฮะว่ามนุษย์คนเดียวมีอยู่จริงแต่ว่าเรื่องมนุษย์คนเดียวเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่อีกครับผมขอชวนดูภาพนี้นะฮะลองนึกภาพตามครับเวลาพูดคำว่ามนุษย์คนเดียวในหัวคุณเกิดอะไรขึ้นเวลาเราพูดถึงมนุษย์คนเดียวนะฮะเราชอบมีภาพแบบนี้ฮะมนุษย์คนเดียวคือจุดสีแดงนะฮะวงกลมสีขาวอันใหญ่คือมนุษย์ที่เป็นหมู่คณะเราชอบมีความรู้สึกว่ามนุษย์คนเดียวเนี่ยอยู่แยกจากมนุษย์ที่เป็นหมู่คณะดูเปล่าเปลี่ยวดูแย่ๆไปอยู่มุมห้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วนะฮะว่าในสังคมเราเนี่ยมีคนทำงานคนเดียวแบบคุณลุงสตีเวนฟูลเลอร์มีคนที่ขึ้นชิงช้าสวรรค์คนเดียวแบบผมมีคนที่ Google คำว่าชอบทำอะไรคนเดียวแปลกไหมเนี่ยจนขึ้นมา9ล้านกว่าครั้งเพราะนั้นเรามองได้ไหมฮะว่ามนุษย์คนเดียวไม่ได้อยู่แยกจากมนุษย์หมู่คณะไม่ได้อยู่แยกไปจากสังคมรวมแต่ว่าเป็นแบบนี้ครับมนุษย์คนเดียวก็อยู่รวมในสังคมกับเรามนุษย์คนเดียวกับมนุษย์หมู่คณะก็อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันนั่นเป็นชื่อที่มาของชื่อทอล์กผมฮะคือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวแม้ว่าคงจะดีนะฮะถ้าเกิดเราอยู่ร่วมกันได้ต่างเคารพซึ่งกันและกันมนุษย์คนเดียวก็เคารพในไลฟ์สไตล์ของมนุษย์หมู่คณะมนุษย์หมู่คณะก็เคารพในไลฟ์สไตล์ของมนุษย์คนเดียวสุดท้ายนะครับปีนี้เนี่ยผมจะมีอายุครบ32ปีครับผมดูหนังคนเดียวมาครึ่งชีวิตแล้วฮะและทุกครั้งที่ผมไปดูหนังคนเดียวก็มักจะเจอคำถามว่าอ้าวทำไมมาดูหนังคนเดียวล่ะผมคิดว่าผมต้องเจอคำถามนี้ไปตลอดชีวิตฮะจนตายก็ยังต้องเจอคำถามแบบนี้อยู่ผมคิดว่าคนรุ่นผมเนี่ยคนอายุ30บวกอะไรเงี้ยคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องนี้ได้แล้วครับแต่ผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะคนรุ่นใหม่ครับ